ครูใหญ่เชื่อยุบไม่ยุบก้าวไกลก็ไม่มีม็อบชี้ตั้งพรรคใหม่เดินหน้าสู้ต่อได้การเมืองวันที่17มิถุนายน2567 14:13 น.ครูใหญ่เชื่อยุบไม่ยุบก้าวไกลไม่มีม็อบแน่นอนเพราะยุบก็ตั้งพรรคใหม่มาต่อสู้ตามระบอบประชาธิปไตยได้มั่นใจกระแสพรรคยังแรงไม่ตกเมื่อวันที่17มิถุนายน2567นายอรรถพลบัวพัฒน์หรือครูใหญ่นักกิจกรรมทางการเมืองและอดีตแกนนำคณะราษฎรขอนแก่นเปิดเผยว่าตามที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ว่าผลตัดสินของศาลจะออกมาแบบไหนกรรมการบริหารกกบห.พรรคจะอยู่หรือไปแต่ประชาชนจะเชื่อมั่นในแนวคิดอุดมการณ์ของพรรคมากกว่าตัวบุคคลถ้าศาลตัดสินให้พรรคก้าวไกลโดนยุบพรรคตามกฎหมายคงเป็นการสิ้นสภาพของพรรคก้าวไกลและกรรมการบริหารพรรคจะโดนตัดสิทธิทางการเมือง10 ปีแต่ต้องดูต่อไปอีกว่าจะตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคชุดไหนบ้างเพราะช่วงเวลานั้นคาบเกี่ยวกันหลายชุดเราผ่านการยุบพรรคมาเยอะแล้วมองว่าจะมีม็อบหรือมีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกหรือไม่บอกได้เลยว่าคงไม่มีและไม่เชื่อว่าจะมีเพราะช่วงระยะเวลาการชงเรื่องยุบพรรคนานพอที่จะทำให้ความโกรธมันจะลดลงพร้อมกับพรรคก้าวไกลสื่อสารไปถึงประชาชนว่าต่อให้ยุบพรรคก็จะตั้งพรรคใหม่แล้วเดินไปในทิศทางเดิมดังนั้นมวลชนอยู่กับพรรคและดูทิศทางการชี้นำของพรรคมีผลต่อการเคลื่อนไหวของมวลชนเช่นกันนายอรรถพลกล่าวต่อว่าอุณหภูมิทางการเมืองเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดไว้อยู่แล้วแต่ความสนใจในการรับรู้ทางการเมืองจะมีมากขึ้นเพราะมีทั้งแฟนพันธุ์แท้ทางการเมืองและคนที่สนใจบ้างช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์สำคัญเหล่านี้จะเริ่มตามการเมืองมากขึ้นตามหลังจากผลโพลต่างๆออกมาพรรคก้าวไกลยังมีกระแสแรงไม่ตกถ้ายุบก้าวไกลคิดว่าจะเหมือนตอนยุบพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นตนยังเป็นกองเชียร์ก็คิดว่าถ้าไม่มีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพรรคจะไปยังไงต่อและคำถามนั้นก็กลับมาอีกถ้าไม่มีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะไปยังไงต่อซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าไปต่อได้ทั้งแนวคิดอุดมการณ์ความคาดหวังทางการเมืองมากกว่าตัวบุคคลดังนั้นโพลที่ออกมาคงไม่ผิดน่าจะเป็นไปตามโพลเป็นเรื่องของพรรคไม่ใช่เรื่องของคนอย่างไรก็ตามถ้าศาลตัดสินไม่ยุบพรรคคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพรรคก้าวไกลคงจะเดินหน้าต่อไปการเมืองจะเป็นการขับเคี่ยวของการช่วงชิงคะแนนนิยมดิสเครดิตไปจนกว่าจะถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปธานีอดีตทีมชาติยังเก่าทะลุตัดเชือกศึกมวยสากลชิงแชมป์ประเทศไทยกีฬาวันที่17มิถุนายน2567 16:17 น.ธานีนรินทร์รำอดีตนักชกทีมชาติไทยลงรับใช้ต้นสังกัดกองทัพบกแลกหมัดกับพงศกรไพโรจน์วิรุณนักชกลูกประดู่ก่อนชนะคะแนน5-0ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศศึกมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2567ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่17มิถุนายนการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี2567รอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อวันที่17มิถุนายนคู่เอกรุ่น51 กิโลกรัมพงศกรไพโรจน์วิรุณนักชกทีมลูกประดู่พบธานีนรินทร์รำอดีตนักชกทีมชาติไทยลงรับใช้ต้นสังกัดกองทัพบกผลปรากฏว่าทั้ง3ยกทั้งคู่แลกหมัดกันอย่างดุเดือดและถูกใจคนดูทั้งสนามก
ก่อนที่ธานีจะใช้ความเก๋าเอาตัวรอดและเป็นฝ่ายชนะคะแนน5-0ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นประเภทชายรุ่น51กิโลกรัมธนกฤตโตพุนพินรรกลอบจพิษณุโลกแพ้คะแนนพานุวัฒน์ปุณกรรรกลทศบนครราชสีมา 2-3รักชาติมาพอมกช.สุโขทัยแท้คะแนนกิติเดชฮิรันสุขมปทุมธานี 0-5 อนันตชัยดวลใหญ่ทหารอากาศแท้คะแนนสาธิตแก้วเกษมกองทัพภาค 2 0-5 รุ่น57กิโลกรัมนครินทร์สิรินัยกองทัพภาค 2แท้นอกวันเฉลิมแซ่หานลูกประดู่ยกแรกที่10เป้าจันทึกราชนาวีชนะคะแนนชยาทิตติธรรมม.ปทุมธานี 5-0 ทนพัศกรกาลสีรำรรกลทศบนครราชสีมาแพ้คะแนนพานุพงศ์โสภพาสุขกองทัพบก 2-3 พิทยุทธชัยมงคลวรกุลสกลจแม่ห้องสอนแท้ RSC ทัศนสารพัดทหารอากาศยกแรกรุ่น71กิโลกรัมศักดิ์สิทธิ์อาทิตย์3กองทัพภาค2แท้ RSC บุญช่วยพลสูงเนินกองทัพบกยก3พัดยศเกียรติเจริญสิริสำนักงานตำรวจแห่งชาติชนะ RSC ฤทธินันท์นุ้ยมั่งมวยสากลรรทศบสามัคคีวิทยายก2สถาพรกระแสโสมลูกประดู่ชนะคะแนนจิตติภูมิขาวสุวรรณทหารอากาศ 3-2 อภิรักษ์ระวิพันธ์ราชนาวีชนะ RSC เศรษฐธรบุญจันทร์รรกลอบจพิษณุโลกยกที่3ผลประเภทประชนหญิงรุ่น48กิโลกรัมหญิงละลิตาชัยนรงค์ราชนาวีชนะคะแนนสิริวัลพึ่งปัญญาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 4-0 รุ่น66กิโลกรัมหญิงนฤเกศโซนีสวัสดิ์ราชนาวีชนะคะแนนทันชนกพนานสกลจแม่ห้องสอน 5-0พอทอฟาดแรงหมอวรงรับผิดชอบคำพูดบ้างอย่าโกหกบ่อยหลังปูดแมวนอนักเรียนพยาบาลกองทัพบกการเมืองวันที่17มิถุนายน2567 12:51 วิสุทธ์ซัดหมอวรงรับผิดชอบคำพูดบ้างหลังปูดทักษิณนอนักเรียนพยาบาลกองทัพบกชี้โกหกบ่อยประชาชนรำคาญแนะพวกรู้มากตื่นเช้าอ่านธรรมะบ้างอย่าไปปั้นเรื่องเหน็บช่วงนี้เจ้าของโรงน้ำแข็งเยอะเหลือเกินเมื่อวันที่17มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายวิสุทธ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงวันที่18มิถุนายนนี้จะมีความเคลื่อนไหวในคดีสำคัญหลายคดีรวมถึงคดีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าไม่ใช่เรื่องที่เราต้องกังวลหลายคนก็จินตนาการว่าหนีไปแล้วก็แปลกใจนึกแต่เรื่องที่จะทำให้ประเทศไทยเกิดผลร้ายทั้งนั้นพอมาถึงวันนี้นายทักษิณจะเดินทางไปรายงานตัวต่ออัยการสูงสุดอสส.ก็ไม่เห็นมีปัญหาคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันก่อนหน้านี้จะรับผิดชอบหรือไม่บางคนก็หิวแสงอัดคลิปออกมาสารพัดเรื่องเหมือนกับประเทศไทยเลวร้ายเหลือเกินพวกนี้เป็นพวกอคติจำหน้าได้บางคนก็รู้ทุกเรื่องตั้งแต่ประมงยันการเมืองตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคนนั้นคนนี้รู้จังทั้งที่เคยทำอะไรให้ประเทศชาติบ้างก็เห็นอยู่แต่ไม่อยากตำหนิอย่างที่บอกมองโลกในแง่ดีบ้างตื่นเช้ามาอ่านธรรมะนายวิสุทธ์กล่าวนายวิสุทธ์กล่าวต่อว่าสำหรับวันที่18มิถุนายน
เราไม่ต้องตั้งหลักอะไรไม่ต้องกังวลทั้งของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายทักษิณทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมส่วนของพรรคอื่นตนไม่ทราบไม่ขอก้าวก่ายแล้วแต่โชคชะตาเมื่อถามว่าไม่กังวลว่านายทักษิณจะไม่ได้รับการประกันตัวใช่หรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าไม่กังวลสักนิดไม่ได้อยู่ในสมองคนที่ไม่ได้รับการประกันตัวในคดี112ต้องดูอย่าเอามาพันกันบางคนไม่ได้รับการประกันตัวก็มีแต่คนที่ได้รับการประกันตัวก็มีเยอะแค่ไม่ทำผิดซ้ำอีกไม่ออกไปวิจารณ์อัดคลิปต่อต้านสถาบันก็ได้ประกันตัวกันหมดฉะนั้นนายทักษิณน่าจะได้รับการประกันตัวการประกันตัวไม่ใช่เรื่องใหญ่ส.ส.บางพรรคก็ได้รับการประกันตัวเชื่อว่าการที่นายทักษิณกลับมาต้องมีความพร้อมสามารถชี้แจงได้ในกระบวนการยุติธรรมก็ต้องได้รับความยุติธรรมอยู่แล้วต่อข้อถามว่าคนที่ออกมาเปิดหน้าชนเรื่องนี้คือนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีนายวิสุทธิ์ย้อนทันทีว่าเจ้าประจำจินตนาการผมถึงว่าเวลาออกคลิปออกไปให้สัมภาษณ์รับผิดชอบคำพูดบ้างการโกหกประชาชนบ่อยๆเขาก็รำคาญพูดไปก็ไร้สาระหลายคนไม่อยากเอ่ยชื่อส่วนจะมีการตอบโต้หรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าตนไม่ตอบโต้คนพวกนี้เสียเวลาเอาเวลาไปคิดแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนดีกว่าเมื่อถามว่ามั่นใจใช่หรือไม่ว่านายทักษิณจะเดินทางไปพบกับอัยการสูงสุดในวันที่18มิถุนายนนายวิสุทธ์กล่าวว่าล้านเปอร์เซ็นต์อย่ากังวลไม่น่ากังวลขอให้ประชาชนติดตามเรื่องงบประมาณดีกว่าอย่าไปกังวลเรื่องการเมืองมากนะฟังพวกนี้มากก็เสียเส้นประสาททำมาหากินไม่ค่อยสบายแต่ก็อยากบอกพวกนี้ว่าให้รับผิดชอบตัวเองบ้างพูดกลับไปกลับมาฟังแล้วเวียนหัวอย่าพูดเลยถ้าไม่รู้จริงเมื่อถามว่าเมื่อเช้าวันนี้วันที่17มิถุนายนมีรถคล้ายรถของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเข้าไปพบนายทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่านายวิสุทธ์กล่าวว่าตนไม่ทราบจริงๆและคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณ68ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาไม่ทราบว่าเป็นข้อมูลจริงหรือไม่ขออย่าไปปั้นเรื่องหรือจินตนาการเจ้าของโรงน้ำแข็งเยอะเหลือเกินช่วงนี้